ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้และก็เที่ยงใจเสมอสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอและนั่งอยู่หลังพรมอะไรที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จ มาหลักกะปรัชญาคิดเอาไม่ได้หรอกนอกจากคิดเอาไม่ได้แล้วพูดเอายังไม่ได้ด้วยมันเกินภาษาคิดเกินภาษาพูดทำเอาก็ไม่ได้ด้วยเกินการกระทำมาถึงตรงนี้จะพูดไปทำไมเนาะก็พูดตามภาษาเขาว่าไว้ก็แล้วนายดีเรื่องปรัชญาเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหยาวเหยียดนับถอยหลังไป 4-5,000 ปีสืบสานกันมาเยอะมากมายก่ายกองถ้าบอกว่าปรัชญาเนี่ยโลกวันนี้แบ่งเป็น2ส่วนกันแล้วกัน ส่วนที่หนึ่งก็คือทางด้านความคิดแล้วก็การกระทำผลจากการกระทำก็ก่อให้เกิดของอยู่ของกินของใช้ของเก็บร่ำรวยนั่นนะก็จัดอยู่ในที่บอกว่าปรัชญาฝั่งตะวันตกของโลกใบนี้ตกกับออกมันขีดเส้นกันตรงไหนขีดเองได้ไหมเนี่ยลากเส้นจากขั้วโลกเหนือลงสู่ขั้วโลกใต้ ผ่านตัวใครก็คนคนนั้นแหละเป็นจุดศูนย์กลางดีไหมพี่ไม่ต้องมาใครมาขีดเส้นลองจิตจุดละจิตจุดให้เราต้องร่ำเรียนเขียนอ่านตามเขาหรอกลากจากขั้วโลกเหนือ ผ่านตัวเราเองสู่ขั้วโลกใต้มันก็จะแบ่งตะวันตกตะวันออกได้อย่างชัดเจนผมว่างั้นนะไอแนวความคิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันเกิดขึ้นกับท่านเกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นกับใครๆก็ได้นะถ้าแบ่งว่าตกกับออกใช่ไหมล่ะส่วนปรัชญาในฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของใจกับจิตที่นี่ตะวันตกว่าด้วยเรื่องของกายกับใจหรือกายกับสมองก็แล้วแต่เขาจะว่ากันผมเชื่อว่าเขาเชื่อว่านะเขาจะเน้นหนักเรื่องกายกับสมองตะวันตกนะครับส่วนตะวันออกจะมาเน้นหนักกายกับ ใจกับเจตดังก็มีปรัชญาต่างเยอะเช่นปรัชญาเต๋าปรัชญาของจื้อปรัชญาเซนใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็พุทธปรัชญาปรัชญาพุทธนี่เป็นตัวนี้คือมาฟังตะวันออกที่ว่าเนี่ยนะเซนเต๋าของจื้อนู่นมาจากจีนหน่อยไหมใช่ไหมล่ะพุทธปรัชญามาจากอินเดียเนี่ยก็แปลว่าอินเดียกับจีนเนี่ยสองประเทศนี้ก็รวมกันผมว่าไม่ใช่ธรรมดานะนะไม่ธรรมดานะครับผมก็ว่ามีแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่จะมาทางด้านนี้นะอ้าวจริงมีแนวโน้มที่ว่าเป็นไปได้สูงนะครับว่าวัตถุนิยมก็จะมันถึงจุดสูงสุดก็มันนะครับนะผมว่านะ
มันก็จะลงแล้วจิตนิยมก็จะขึ้นทีเนี้ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้เรื่องใจกับจิตดีจิตกับใจใจกับจิตเนี่ยมันก็จะส่งผลดีทางด้านกายนะร่างกายเราเนี่ยผมว่างั้นนะ ส่วนใครคิดยังไงก็แล้วแต่นานาทัศนะทุกท่านทุกคนก็มีหูสองข้างเรียกว่าสองรูหูเหมือนกันเนี่ยก็ช่างดวงเอาผ่านปากลุงออกก็แล้วกันนะผ่านปากลุงออกเข้าหูท่านช่างเอาดวงเอาซ้ายขวาโอเคนะพอดีไปอ่านหนังสือพิมพ์เข้าให้นะก็หน้า7ของไทยรัฐคนเขียนก็คือกีเลน กีเลนประลองเชิงอันนี้ผมชอบสำนวนเขาอยู่แล้วล่ะชอบว่ามันเป็นพื้นฐานมานานนักหนาแล้วล่ะรับไทยรัฐก็รับเจ้านี้แหละ เป็นหลักเหมือนกัน นะฮะไอ้หน้าคงก็ไม่ใช่หน้า7หน้าไม่ได้ตัดหน้าไว้เปิดๆแล้วก็เจอกันนะว่าไปตามเกิดตามมีเขาบอกเอาไว้นะฮะปรัชญาเนี่ยมันก็มีทั้งปรัชญาเต๋าของจื้อเซนแล้วก็พุทธปรัชญาวันนี้เขายกตัวอย่างมาเพียงแค่ปรัชญาเต๋าก็ยาวเหยียดแล้วทั้งหน้าปรัชญาเต๋าดูสิว่าเขาว่ายังไงนะมันเข้าร่องของพุทธปรัชญาไหมถ้าหากว่าผมวิเคราะห์ดูแล้วนะยังไม่ถึงพุทธะพุทธะมันจะเหนือกว่านี้อีกเมื่ออีมิติไหนก็ลองฟังดูนะครับว่าไม่รู้ผมขึ้นต้นยังไงเนี่ยเอาปรัชญาเต๋าก็แล้วกันนะในเนื้อเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าในสมัยก่อนเก่าแก่เก่าเก็บจะเรียกว่าโบราณก็ได้ไหมโบราณคำว่าโบราณไม่รู้มันยุคไหนแต่คำโบราณผมใช้ว่าเก่าแก่เก่าเก็บก็แล้วกันเท่าความมาเรื่อยก็หลายพันปีเนาะในสมัยโบราณมีมหาโจรเรียกว่ากระเลืองนามก็แล้วกันมหาโจรผู้ยิ่งใหญ่องคุลิมานได้ไหมเปรียบเทียบนะองคุลิมานได้ไหมหรือว่าจะเหนือกว่าสิ่งนั้นนะอย่าลืมนะนี่คือปรัชญาเต๋านะแนวความคิดของเต๋าคิดคือใจนะครับอย่าลืมแนวความคิดของเต๋านะก็สนทนากันตามหมู่บ้านตำบลก็เรียกว่าปราชญ์นักปราชญ์ที่มีใจขั้วหัวใจฝังแน่นเอาไว้ในเรื่องของปรัชญาเต๋าถกกันสนทนากันแลกเปลี่ยนกันเสร็จจากหน้าน้ำจะไปไหนเอากลุ่มแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสติปัญญาให้กับกันและกันเขาก็มีกลุ่มล้าเล่นเล่นหัวปักหัวปลัมก็มีกินเหล้าเมายาก็มีมันก็ไปหลายอย่างกลุ่มระดับความรู้สึกนึกคิดชั้นสูงก็จะมารวมกันก็เลยเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับยึดมั่นในเรื่องของหลักปรัชญาเต๋ามาเป็นสิ่งที่ลำเลียงลำดับประมาณนั้นนะครับ เมื่อสมัยก่อนมีมหาโจรคนหนึ่งก็แล้วกันคำว่าโจรไม่ใช่โจรธรรมดาเป็นมหาโจรถ้าว่าเทียบเคียงก็โจรขั้นเทพว่าไปหน่อยโจรขั้นครูโจรขั้นบรมครูนะก็มามหาโจรเนาะถ้าผมใส่อภิมหาโจรเติมว่าอภิสักหน่อยนึงให้มันเกินโจร108โจร109ถ้าผมใส่นะเอาแต่เพียงว่ามหาโจรกันแล้วกันนะมหาโจรเนี่ยจะมีธรรมะธรรมโมบ้างไหมเนี่ยนั่งถกเถียงกัน ใต้ถุนบ้าน
ใครก็มาถกกันในปราชาวบ้านก็เรียกกันมาเอ้ยบ้านนู้นก็มีผู้คนเล็กๆน้อยๆบ้านนู้นก็มีโจรให้ถามจริงเถอะอยู่โต๊ะสนทนาคุยกันนะไอ้คนที่คุยเนี่ยไม่ใช่โจรทั้งนั้นนะครับก็คือกลุ่มปัญญาไงกลุ่มเต๋าโอเคไหมไม่ใช่เป็นเรื่องของมหาโจรนะกลุ่มเต๋านะครับแต่แนวความคิดเต๋าเขายกตัวอย่างอ้าวมหาโจรนู้นอย่างเงี้ยโอเคนะมหาโจรเนี่ยจะมีธรรมะอยู่ในหัวใจบ้างไหมเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งบอกว่าโจรที่ไหนมันจะมีธรรมะอีกส่วนก็บอกโอ้ยมีแน่นอนธรรมะของโจรมันมีสำนวนอีกหรือเปล่าเอามีจะมีธรรมะหรือทำอะไรก็ลองฟังดูอะไรกันว่าโจรเนี่ยมีธรรมะไหมก็บอกว่าโจรเนี่ยมีธรรมะแน่นอนถ้าสาวเสียงนะทั้งมันมีอยู่ปราดอยู่ห้าคนนั่งสาวเสียงสามเสียงบอกโจรมหาโจรมีธรรมะแน่นอนไอ้สองเสียงก็สู้เขาไม่ได้ก็นิ่งอ้าปากฟังอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับคือประชาธิปไตยเข้ามางานก็มีแค่สองเสียงกันมาเถียงแล้วก็ได้ ก็ได้แต่เวลาจับร่อนให้เรียบร้อยแล้วก็เพราะสามเสียงเขาไปแนวเดียวกันพอเวลายกมือท่วมหัวเอาตัวรอดบ้างตัวไม่รอดบ้างสามเสียงก็ชนะสองเสียงมันยังข้ามแหละการขัดแย้งครับพวกนักปรัชญานักปราชญ์พวกนี้คือนักประชาธิปไตยที่แท้จริงตัวจริงนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงตรงนั้นมันก็ประชาธิปไตยมันก็จะกลายเป็นวาทกรรมไปเท่าที่เห็นกันนะเนาะ หรือแม้แต่ใดๆก็เป็นวาทกรรมไปเรื่อยแหละโอเคนะบอกว่ามหาโจรมีธรรมะหรือไม่ตั้งประเด็นขึ้นมากลางโต๊ะส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีส่วนหนึ่งบอกว่ามีมันหลายเสียงถ้ามีธรรมะยังไงลองอธิบายดูสิคนหมอมีหนึ่งธรรมะข้อที่หนึ่งสำหรับมหาโจรนะหนึ่งมหาโจรเนี่ยจะตั้งเป้านะจะเล็งแล้วนะบ้านไหนเนาะมีทรัพย์สมบัติเยอะๆนี่เล็งแล้วทรัพย์ในเรือนในบ้านใครเนาะจะมีเยอะแยะสมมติว่าได้หมายเลขหนึ่งขึ้นมาหลังนี้ละเจ้าของมีอะไรก็ไม่รู้ละลุยแน่ปักธงนะปักโลเคชั่นบ้านเลขที่ไหนก็ว่าไปตามนั้นโอเคนะเอาละนี่ข้อที่หนึ่งกรณีอย่างนี้มหาโจรที่ว่านี้ก็บอกว่ามีปรีชาธรรมบอกมีธรรมะไม่หลายไหมมีธรรมะระดับปรีชาญาณอย่างรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยทรัพย์เยอะเลยทองกี่หาบว่าไปเงินกี่กระบุงก็ว่าไปเพชรนินจินดาทั้งเท่าไรไม่รู้วัวทั้งเท่าไรควายทั้งเท่าไรประเมินทรัพย์สินบ้านใครก็ไม่รู้ที่มหาโจรจะบุกนะต้องใช้คำว่าปรีชาญาณนะครับปรีชาธรรมโอเคนะคำว่าข้อที่สองพอเวลาจะลุยทีเนี้ยสั่งลุยเสียสั่งลุยสมมติว่ามีทั้งหมด10คนจะลุยละโอเคนะคำว่าข้อที่สองของมหาโจรที่ว่านี้ต้องยกธงนำหน้าปิ้งชูธงเป็นคนแรกที่จะไปเคาะประตูหมากระโดดกระโจนมาก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวหลบหลีกเอาเองเพราะมันแสดงตนเป็นมหาชนใช่ป่ะล่ะแปลว่าผู้นำต้องบุกกันนะของไม่จริงผู้นำอยู่ข้างหลังของจริงผู้นำต้องบุกกันตัวนำนะครับมีไหมฮะคนในสังคมบ้านเมืองคนนำติดคุกไปเยอะเหมือนกัน
ใช้เวลาน้อยคนนำมันก็อะไรหรอกเห็นไหมคนที่เขาเป็นประธานาธิบดีอะไรล่ะอันนั้นแม้กระทั่งกรรมกรพวกนี้เป็นผู้นำเห็นไหมครับแล้วก็สามารถระยะยาวมันก็ผ่านสุดในห้าเพราะนั้นเป็นผู้นำต้องรู้ก่อนชัดเจนบุ๊กโอเคนะแสดงการเป็นผู้นำตัวจริงนะครับเราเรียกกันว่าวีระชนวีระชนวีระบุรุษเรียกว่าวีระธรรมหมายเลขหนึ่งมีเป็นบุคคลที่เราวีระบุรุษ บ้านเมืองเรานี่มีวีระบุรุษวีระสตรีไหนมาโคราชบ้านเองยังไงยาโมนี่วีระสตรีแล้วก็วีรสตรีที่ภูเก็ตยังไงนะวีรสตรีอะไรเท้าศรีสุนทรอะไรนะเป็นเอาเองแล้วหาเอาเองแล้วกันวีรบุรุษมีบ้างไหมเนี่ยวีรบุรุษพระเจ้าตากสินได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย วีรบุรุษนะพระนเรศวรมหาราชมีไหมเห็นไหมวีรบุรุษมีอื่นอีกไหมเนี่ยกลุ่มวีรบุรุษโอเคนะมันจะพอมีตัวอย่างยกตัวอย่างอยู่คนบ้านเราก็พอจะมียกตัวอย่างให้ได้รู้ให้ได้ยินให้ได้ฟังกันอยู่หรอกคำว่าวีรบุรุษนะครับวีรบุรุษนะครับแล้วก็ ข้อที่สองก็คือแสดงความเป็นตัวตนมาเล็กนึงเป็นผู้นำเรียกว่าวีรบุรุษเข้าประจันบานทำนั้นก็สวยแต่ก็เลยผลการประจันบานก็เลยชนะอะไรวีรกรรมนะครับการกระทำไงวีรบุรุษนำพาให้เกิดวีรกรรมนะครับต่อมาธรรมะข้อที่3เนี่ยบอกว่าจะต้องมีอะไรมีปัญญาก็แปลว่านับหนึ่งถึงจนทั้งถึงสิ้นสุดเริ่มต้นคิดให้มันจบคิดให้มันจบหมายความว่าลุงออกพูดบ่อยนะคิดให้มันจบหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยคิดให้มันจบกระบวนการมันเป็นยังไงทีนี้พอเวลาบุกไปเปรี้ยงก็สถานการณ์เป็นไงเนี่ยก็ปรับแก้สถานการณ์ไปว่าถ้ามันเกิดสิ่งนี้จะควรจะแก้ยังไงแบบไหนควรจะมีคำว่าควรจะเข้ามาจำลองสถานการณ์ควรจะทุกวันนี้เรียกว่าแผน1แผน2แผน3นะมีหลายๆแผนหน่อยตลอดเนี่ยลักษณะอย่างนี้น่ะโจรเนี่ยมีธรรมะมั้ยมีก็จะมีการวางแผนเค้าเรียกว่าทางด้านปัญญาคือการคิดล่วงหน้านั่นแหละครับว่ามันจะเกิดหน้าหลังเกิดแล้วก็ตามที่คิดล่วงหน้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นต้องไม่เกิดแล้วก็หวานไปลักษณะอย่าลืมนะยังอยู่ในวาระของคำว่าอะไรนะปรัชญาเต๋าอยู่นะครับยังไม่ได้ไปหาเรื่องอื่นนะเต๋าใช่ไหมครับธรรมะข้อที่4ของมหาโจรที่ว่านั้นก็คือเมื่อปล้นทรัพย์สมบัติมาได้เสร็จสอบเรียบร้อยแล้วทำไงต่อมหาโจรที่ว่าเนี่ยเอาดันเท่าไหร่ไม่รู้ลำเลียงมาข้างนอกให้หมดแถวหน้าเอาไปลำเลียงไปหมดแล้วก็มหาโจรที่ว่านี้เป็นคนปิดเกมแปลว่าออกจากสถานที่นั้นเป็นคนสุดท้ายนะแล้วเก็บตกเสียขาเสียแขนเสียลูกน้องไปหรือเปล่านับหัวเข้า10ออก10ไหมประมาณนี้ครับใช่ไหมข้าวของก็เก็บกวาดมาหมดนะมหาโจรธรรมะของมหาโจรเขามีในระดับนั้นไม่ใช่ว่าดีคิมที่ในห้องไหนก็ไม่รู้นะครับสั่งการอย่างเดียวเนี้ยไปไม่รอดแล้วจ้าหน้าวันนี้ไปไม่รอดสั่งการไม่รอดแล้วนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันหมดยุคผู้นำเป็นไงผู้นำที่มันผ่านมาเนี่ยสร้างวีรกรรมวีรกรรมเป็นง่ายเละไม่ได้พี่จะไปหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นถ้าผมโยงก็คือนะฮะไม่พูด2คำเนี่ยอยู่แล้วบ้านเมืองเราเป็นผ่านมาวีรบุรุษวีรกรรมเป็นไง
กลายเป็นปิ้นปล้อนหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะมันเป็นอย่างนี้ไปก็แปลว่าของจริงกับของแท้ต่างกันนะครับของจริงของแท้มันต่างกับไม่จริงไม่แท้โอเคไหมทีนี้พอเวลาได้ทรัพย์ออกมาเรียบร้อยแล้วปิดเกมแล้วก็บอกว่ามหาโจรที่ว่านี้มหาโจรที่ว่านี่คือข้อที่สี่ก็บอกโอ้ก็เรียกว่าคันลองทำแปลว่าอะไรคันลองทำ คือไปตามรูปแบบนี้นะครับส่วนธรรมะข้อที่ห้าปรัชญาเต๋านะเมื่อได้ทรัพย์มาที่เรียบร้อยแล้วมหาโจรก็แบ่งอย่างยุติธรรมเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมมนุษยธรรมแบ่งอย่างยุติธรรมแบ่งอย่างยุติธรรมลุงออกเสนอแบ่งอะไรถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนี่ถ้าแบ่งแบบพุทธะนะพุทธะเนี่ยพุทธปรัชญามันต้องให้ถูกต้องด้วยเป็นธรรมด้วยเสมอภาคด้วยอันนี้เขาทิ้งไว้แค่แบ่งอย่างเป็นธรรมเรียกว่ามนุษยธรรมนะครับมีห้าประการนะนี่ปรัชญาเต๋าลดตัวอย่างจากมหาโจรถ้าหากว่าทำตามรูปแบบที่ว่านี้ครบห้าประการเขาก็บอกว่าโจรมหาโจรนี้มีธรรมะอยู่ในหัวใจก็แค่นั้นมีแค่นั้นเองทีนี้ทหารก็เป็นอะไรพุทธปรัชญา พุทธปรัชญาเนี่ยเขาไม่ต้องให้มีอะไรโจรก็ไม่มี ใช่ไหมพุทธปรัชญาเนี่ยบอกว่า ใดๆเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกนะพุทธปรัชญาแบบโลกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นไหมครับคนไหนที่มีความคิดความอ่านที่นอกเหนือมาจากนี้ตรงข้ามนี้เขาก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีการเปรียบมหาโจรกับคำว่ามิจฉาทิฏฐิก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเพราะไปทำลายล้างเขาใช่ไหมฮะไปตบตีเข็นฆ่าเขาเนี่ยพุทธะเขาไม่ได้สอนตรงนี้พุทธะเขาสอนให้เห็นอกเห็นใจกันอย่ากลั่นแกล้งแรงแฉกันนะผู้ใหญ่ต้องช่วยผู้น้อยผู้น้อยก็ตามคันลองหน่อยอย่าล้ำหน้านักอย่าล้ำหน้าล้ำหนวดจะเกินไปนักผู้น้อยนี่ลักษณะคือแนวทางของพุทธปรัชญาในวิถีของการมีชีวิตตามปกติก็จะมารูปแบบนี้ไม่ใช่ไปก่อกรรมทำชั่วที่ปล้นชิงทรัพย์ผู้อื่นเขาไม่ใช่โอเคไหมพุทธปรัชญาในรูปแบบของโลกก็อย่าเอาเปรียบกันอย่ากลั่นแกล้งกันอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนเห็นไหมกับคำว่าเต๋าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคนละมิติเนาะใดๆก็ดีทั้งนั้นนะครับอย่าไปบอกว่าไม่ดีมันดีกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเอาเต๋าดี 50% 60% 70% ก็ว่ากันไปพุทธะดี70 80 90อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องจำแนกให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาซะทุกอย่างไม่มีอะไร ผิดหมดแล้วก็ไม่มีอะไรถูกหมดจะเลือกอะไรล่ะนะถ้าผมเลือกถูกหมด สบายดีถูกหมดดีหมดแล้วก็มาจำแนกดี 1% ดี 2% ดี 5% ดี 10% ว่าไปมาจำแนกแยกย่อยอย่างนี้นี่แหละคือการเหลาดินสอยิ่งเหลายิ่งแหลมยิ่งคมตามนัยยะที่ว่านี่แหละในรูปแบบของทางโลกโลโอไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเกินไปกว่านั้นพุทธปรัชญาก็ก้าวข้ามไปเพราะทั้งหมดการปล้นจี้แรงต่างคือเรื่องสมมุติทั้งสิ้นนะครับสมบัติของโลกนะครับสมมุติแต่ถ้าหากว่าพุทธต้องปรัชญาปรัชญาพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกปัญญาที่ว่านั้นต้องหลุดพ้นจากวัตถุทั้งหมดหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นเห็นไหมแต่ในการมีชีวิตอยู่
ก็ต้องดำรงอยู่ในเรื่องของของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอพอเท่าไหร่ก็ขีดจนตายเอาเนี่ยการดำรงชีวิตไปตามแบบพุทธะก็ไปในรูปแบบนี้ไม่จะทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมบอกให้คนอยู่เบื้องหลังเขาโศกกรรมลำบากไปมันไม่ใช่แค่ไหมตัวเองก่อขึ้นมาก็ต้องดูแลแหละถึงไหนถึงกันเท่าไหร่เท่านั้นทำนองนี้ครับจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวมันก็ไม่ได้ถ้าตัดช่องน้อยแต่พอตัวมันก็เป็นแนวทางเลยเป็นลัทธินู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนจะยึดมันในแนวพุทธะแต่เป็นพุทธศาสนาใดก็ตามทีแล้วก็ใช้แนวเนี้ยเขาอยู่ร่วมกันใช่ไหมพึ่งพากันโดยตรงโดยอ้อมมากน้อยค่อยแรงเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่ากันแต่มีข้อแม้ว่าอย่าเอาเปรียบกันใช่ไหมอย่าทะเลาะวิวาทกันมีอะไรก็พูดคุยกันเยสกับโนโอเคก็ไปกันก็ไปต่อก็แค่นั้นเองครับแล้วก็มีหลักแค่นี้เองในการดำเนินชีวิตใดๆก็ได้ทุกคนทุกท่านแหละลองใช้หลักที่เราให้ฟังมานี้ใช้หลักไหนล่ะก็จำแนกให้ฟังพอประมาณสำหรับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในรูปแบบอย่างนี้นะครับเอาละมาถึงจุดนี้นะครับทั้งหมดปรัชญาเต๋าเนี่ยก็ มีภาพอะไรต่างเขียนอะไรต่างก็ว่าไปเป็นรูป สรุปทิ้งท้ายเห็นว่าปรัชญาเต๋าเนี่ยลึกล้ำเหนือกว่าปรัชญาใดๆบอกไม่จริงทางผมเนี่ยไม่จริงพุทธปรัชญาจึงลึกซึ้งแหลมคมกว่าปรัชญาใดๆในโลกใบนี้สำหรับงอกนะอย่างเช่นก่อนนี้จะบอกว่าแบ่งสมบัติที่ปล้นจี้อะไรต่างๆทำความชั่วมาได้อย่างนี้ดีกว่าแต่ทำความชั่วมันก็ผิดกับพุทธปรัชญาอยู่แล้วโอเคนะเอาฮะอนุโลมเพราะมันต้องแชร์กันตรงนี้ใช่ไหมแบ่งมาหามาได้ไม่ยุติธรรมสมมติว่าได้ทองมามีอยู่10คนได้ทองมาเส้นหนึ่งจะแบ่งยังไงตัดมีใช่ไหมจะมาได้เพชรมาเงี้ยมันเพชรมาได้3เม็ดอย่างเงี้ยจะแบ่งยังไงจะเนี่ยใช่ไหมครับมันจะไปยุติธรรมได้ยังไงไม่มีทางนะครับนะถ้าหากว่าใช้หลักพุทธปรัชญาในการแบ่งที่ว่านี่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคก็ยกตัวอย่างจากแบ่งปลา1ตัวให้กับคนทั้งหมด10คนถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคด้วยแบ่งยังไงเอาอิโต้มาสับใช่ไหมสับอยู่9ครั้งก็ได้10ชิ้นแหละเอางั้นไหมล่ะแล้วใครจะเลือกหัวเลือกหางทีเนี้ยคนได้หัวหางซวยเลยมันก็ไม่ยุติธรรมมันถูกต้องอยู่แต่มันไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าหากว่าให้มันถูกต้องด้วยเป็นธรรมด้วยแถมเสมอภาคด้วยเนี่ยมันถึงมีลาบมีก้อยก็เพราะตรงนี้แหละครับคนอีสานมีป่นรู้จักว่าป่นไหมได้ปลาตัวหนึ่งมาตำตำให้มันละเอียดซะน้ำแกงใส่เข้าไปน้ำแล้วก็ไปบ้านนู้นก็ตักกันไปบ้านนู้นบ้านนี้ทีน้อยสองน้อยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ลาบก้อยเหมือนกันสับตึงตังตึงตังแบ่งกันไปกินท่านอีสานก็เอ่ยว่าไปจับปูจับปลาไปทำอะไรมาไปล่าเนื้อได้เนื้อมาหนึ่งตัวกับแร่นะแบ่งเป็นพูดพูดพวงพวงแบ่งสามคนสิบคนก็สิบพวงเนี่ยใส่เข้าไปเอาตับได้ตับมาก็หันกันไปสิบชิ้นใส่ชุดใครชุดมันพอเสร็จสับก็หามกลับไปบ้านใครบ้านมันแจกลูกแจกเมียว่าไปนั่นเขาเรียกว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วค่อนข้างจะเสมอภาคด้วยนะฮะแต่จะให้มันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคโดยชัดเจนก็ปลาหนึ่งตัวมาสับตึงทุกวันมีเครื่องปั่นไม่ใช่ครับเปิดสูกจากสูกจากแต่แล้วมาชั่งเนี่ยใช่ไหมมาชั่งมาตวงก็ว่ากันไปแค่นี้ก็ถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคเนี่ยพุทธปรัชญาต้องย้ำถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคด้วยนะจ๊ะนะเจ๊นะเจ็บนะเจ๊ว่าไปเห็นปะเอาละเราให้ฟังในเชิงละเอียดนิดๆหน่อยๆเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพและอยู่นั่งพวงมาลัย
หลังพรมอะไรด้วยเด้อนะเอาล่ะต่อไปก็เริ่มสะกิดเบาๆตามภาษาลุงออกไม่รู้เจออะไรบ้างนะอ้าวมี2ชื่อเองโอ้ไม่กดไว้ตั้งแต่แรกเอาใส่เข้ามาครับจะถามไทยไปมาว่าไปตามเกิดตามมีมีแล้วก็ว่ากันไปไปตะลุยตะลุยตะแลน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 ชั่วเชี่ยช้านี่มาไล่มาได้มาเร็วๆจะได้อ่านมีคำถามจะได้ตอบมีคำถามก็จะได้ตอบไม่มีก็ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่งพักลุงงอกมันพักไม่ได้หรอกใช่ไหมนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงโอ้วันนี้ไประยองเอ๊ะมาเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานนี่ระยองเป็นนอนซะไม่มีดีมนุษย์มานานลุงครับปีนี้ทำนาน้ำฟ้าน้ำฝนจะมีพอไหมครับผมจะรู้ได้ง่ายผมไม่ใช่เจ้าของเห็นอุตุเขาบอกมาแล้วไม่ใช่เหรออธิบดีเขาออกมาแล้วสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาฝนจะมาแล้วจ้ะเห็นมีข่าวมาแล้วไม่ใช่เหรอสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมฝนจะมาแล้วจ้ะว่าเขาว่าเขาว่าผมจะลองทำนาครับมีนาอยู่20ไร่พญานาคมีหน้าที่ให้น้ำจริงไหมจะเจาะน้ำบาดาลให้เจอตาน้ำขอได้ไหมลุง ทำไปเถอะทำนาทำสวนผมว่านะทำไปเถอะไอ้น้ำบาดาลเนี่ยบางทีมันก็มารดต้นหมากต้นไม้มันก็ไม่งามเหมือนกันนะให้ดูไว้น้ำเนี่ยถ้าเป็นผมก็จะใช้น้ำเป็นหมายความว่าน้ำไหลมาจากตามอะไรห้วยหนองคลองบึงน้ำเป็นถ้าเป็นผมนะถ้าไม่มีก็จะวางอะไรครับเอาจอก็ได้อะจอมาก็ดูหน่อยว่าน้ำมันมีกรดมีด่างเพียงใดเงี้ยก็วัดน้ำ pH อะไร pH นั่นก็เนี่ยก็มีเครื่องวัดทุกวันเนี่ยนะมันมีกรดก็เอาด่างไปเติมให้มันเจือจางซะอย่าให้มันกรดมากมันก็เปรี้ยวเกินไปใส่พืชปุ๋ยก็จุลินทรีย์อย่าไปใช้อย่างอื่นนะแล้วก็ปลูกกันทุ่งนาแล้วก็มีไส้ดงไส้เดือนบ้างอย่าไปใช้เคมีนะไม่ใช้เคมีเราไม่ได้ชนะใช้เคมีเราไม่ไหวนะเราต้องประกาศเป็นอะไรก็เรียกอะไรชาติเรื่องรสชาตินะไม่รู้ถ้าเป็นผมประกาศแล้วไม่ยั้งแล้วถ้าเป็นผมมันไม่ใช่งอกไม่ใช่หรอถ้างอกเมื่อไรโคประกาศเลยวาระแห่งชาติภายใน3ปีพื้นดินแห่งสยามนี้ต้องไม่มีเคมีอยู่ภายพื้นดินใช่ป่ะคนไหนมีจะไปปล่อยเกราะนะปราบไปทุกครัวเรือนแบบนี้จริง ใช่ไหมเคมีต้องมีภาชนะมาห่อไปตองแห้งมาได้ไงเคมีใช่ไหมล่ะ มันมีร่องรอยเห็นอยู่สบายมากใช่ไหมทุกวันนี้มือถือมือถอยลูกหลานเล่นล้นไปเป็นตาสับปะรดไปเลยคนไหนบ้านไหนใช้เคมีถ่ายภาพโจ๊ะส่งเข้าไปนู่นจะเป็นน่ะไม่รู้ศูนย์บริหารราชการนั่นนะครับจะเป็นจังหวัดก็จัดการเอาเองอย่างนี้เนี่ยภายใน3ปีต้องไม่มีเคมีในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะครับของชาติต้องมีในแผ่นดินของชาตินะครับโอเคมีอีกไหมตอบมานะคุณพรหมกนกนะทำเลยทำนาทำสวนทำไปเถอะของอยู่ของกินเนี่ยนะต้นไม้เป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาอากาศทุกอะตอมเป็นยาจำไม่ขึ้นใจแล้วก็ทำหมดไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นโอเคไหมมันเจ๋งไปเลยอีงวดนี้ประมาณนั้น
มีอีกวะไม่มีคำถามต่อเลยไม่หนุกเลยเอาสะกิดต่อไม่น้อยพี่ก็ขอถามค่ะเคยได้ยินคำว่าคนเราได้มาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและคำว่าเคยอุปถัมภ์กรรมเคยอุปถัมภ์กันมาเป็นเช่นนั้นจริงหรือคะจังเกิดวิทย์ถูกต้องครับครับผมนะไม่ใช่บังเอิญแน่นอนนะครับเดินไปแต่ก้อนหินมันก็ไม่ใช่บังเอิญนั่นคืออุบัติเหตุไปเดินไปแต่ก้อนหินมันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุจะเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญไม่ได้มองกับมองไม่เห็นใช้เป็นหลักยึดครับอุบัติเหตุใดๆในส่วนมากจะเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญจะบอกว่าขาดสติได้ไหมโอ้ยมันอยู่ตรงไหนสติด้วยสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นกายสัมผัสต้องรู้กันโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวตรงนี้สตินะครับแต่ถ้าหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไหวเดี๋ยวนี้มันเป็นร้อยเป็นพันนะกลางถนนเนี่ยวันนี้บุกจราจรมาโอ้โหหนักนะก็ไม่เห็นจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคนขับเขาก็มองเห็นใช่ไหมมองเห็นตลอดข้างหน้ากี่คัน5คัน10คันซ้ายขวาเท่าไหร่หลังต่างหากใช่มั้ยก็เรามองเห็นก็อยู่นะมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญข้อที่1 นะข้อที่2รู้เท่าไม่ถึงการเช่นวันนี้ก็เกือบโดนมาวะเนี่ยวันนี้นะผมเหลือบตามองกลับมันมีรถอยู่ 2-3 แถวจะเข้าด่านเก็บเงินนะของการทางเขานะครับมันก็มีช่องว่างอยู่หน่อยนึงจากขวามาไอ้ฝ่ายเราก็ผ่านอยู่ๆก็โผล่พรวดมาเลยโอ้ถ้าเขาไม่เบรกคงจะใส่กลางลำเราพอดีเชื่อว่าเขาเบรกไอ้เราไม่เห็นอะไรมาเบรกทีเนี้ยโอเคเขาเบรกเขาเห็นเราไอ้มาครับเขาเห็นเรามาเขาก็เบรกซะมันก็ไม่เจอกันต่างคนต่างไม่เห็นอะไรมันเกิดขึ้นทีเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนั้นถามว่าใครทำอะไรนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างไม่เห็นมันก็เดินชนกันวันไม่รู้กี่เที่ยวแล้วครับเห็นไหมการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นโอเคนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเราก็ขับไม่ดีไอ้จะไปคาดว่ามันจะมีรถโผล่มาตรงนั้นมันจอดเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยมันคาดไม่ถึงโอเคนะคนคาดไม่ถึงก็แปลว่าคนที่ขาดประสบการณ์ก็ขาดความรอบคอบนั่นแหละใช่ไหมล่ะก็มักจะไปเจอก่อนได้รับประกาศนียบัตรก่อนบางคนก็ซ่อมกัน 30,000 50,000 นะบางคนก็ใช้ชีวิตร่างกายเป็นเดิมพันเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยก็ไปคิดเอาเองทีนี้ครับท่านอยู่หน้าจอก็บอกลูกบอกหลานเองก็แล้วกันว่าอุบัติเหตุเกิดจากก็ไม่มองกับมองไม่เห็นรู้ทำไมถึงการเรียกอันนึงก็บอกว่าประมาทรวมความนั้นก็ประมาทเช่นจะขับจะขี่ไปกินเหล้าเมายาอยู่อย่างนี้ก็เอาให้หนักใช่ไหมเอาให้หนักปล่อยๆนี่ก็ปล่อยกันไปมานะปล่อยไปสักครึ่งเดือนเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวยาที่ปล่อยใช่ไหมนะต้องดัดด้วยวิธีนั้นนะครับถึงจะเข็ดหลาบนะครับไม่งั้นก็ไม่เข็ดหลาบกันก็มีเห็นอยู่ทั่วไปเสร็จมาบ่นว่าสิ้นปีจะปีนี้ก็โอ้ยตายถนนเยอะแยะบ่นทำไมกี่ปีเถอะวะบอกถ้าเป็นผมนะถนนสายกรุงเทพเชียงใหม่ประกาศเป็นถนนตัวอย่างไปเลยนะทุกซอยทุกตรอกทุกซอยจะเข้าสู่ถนนกรุงเทพเชียงใหม่
สายไหนล่ะเอาพลโยธินใช่ไหมแล้วจะเอาวิภาวดีรังสิตก็ว่าไปตามเรื่องขีดเส้นทำเป็นตัวอย่างนะทำเป็นตัวอย่างเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งสายเห็นไหมครับก็ดูแลให้มันเรียบร้อยใช่ไหมต่อไปก็ถนนรองก็เป็นตัวอย่างต่อไปทีน้อยสองน้อยใช่ครับจะเอาเหมาทีเดียวมันก็ไม่ไหวแล้วครับประกาศเป็นทุกจุดใครจะเรียกเข้ามาถนนตัวอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่รับผิดชอบทั้งแพ่งทั้งอาญาปล่อยมันตายฟรีเข้าใจยังใช่ป่ะก็ตายฟรีใช่ครับก็ประกาศยุ่งเหยิงเห็นอยู่ตัวหนังสือเต็มไม่ใช่ตัวหนังสือไปบังตาไว้ไม่เอานะใช่ไหมล่ะให้มันเห็นจ่าๆไปเลยอย่างเงี้ยนี่วันนี้ก็ใส่เสียงไปผ่านปุ๊บเสียงแล้วก็อ๋อเป๊ดไปอย่างนั้นเลยครับมันนี่จะเจ๋งคิดเป็นตัวอย่างมั้งนะครับพี่ถูกถนนสายเดียวก็เทียบเหมือนกันนะเอามาสักหนึ่งสายถนนสายไหนก็ได้รัตนาธิเบศก็ได้อ่ะจอดข้างทางไม่ได้ขาวเหลืองขาวแดงไม่เอาห้ามเด็ดขาดถ้าคนไหนจอดก็ไม่รับผิดชอบทางด้านแพ่งแปลว่าทรัพย์สินจะหายไม่รับผิดชอบนะไปฟ้องร้องเองโลกประจันประมาณนั้นนะครับมันต้องเล่นลูกนั้นนะถนนถึงจะว่างได้ใช่ป่ะพี่ให้มันเป็นตัวอย่างสัก10กิโลเมตรตั้งแต่สภาวะนั่งก้าวไปถึงนู่นตลิ่งชันก็ได้อ่ะสภาวะนั่งก้าวไปถึงนู่นนะอะไรตอนนี้ก็เลยเวทเกตแล้วใช่ไหมเอาสมมตินั่งกล่าวแล้วข้าแม่น้ำเจ้าพระยาประกาศสักหน่อยไม่ถึง10กิโลถึงไหมเนี่ยมัน8กิโลก็แล้วกันก็แขนถนนหลักต่อไปก็ใส่ถนนรองไปใช่ครับในต่อซอกซอยก็ว่าไปตามเกิดก็ต้องขยายกันอย่างนั้นทีน้อยสองน้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรยังมันถนัดจินแตนเลยตักลุงออกไปเที่ยวทะเลมาใจไม่เย็นไปเพลินทะเลวันนี้ไปอยู่ทะเลก็เป็นทะเลแล้วลุงหอกอยู่ป่าไม้ก็เป็นไม้แล้วครับอยู่นั่งก้าวก็เป็นนั่งก้าวแล้วครับเห็นไหมไม่มีแล้วเนี่ยลุงไม่กลัวถุงลมโป่งพองเลยเป็นไงรู้แต่ถุงทรายถุงลมผมไม่เคยมีเลยโอ้ยเขามาสร้างความกลัวพี่ก็เอาทีก็ได้นะเอาทีก็ได้ผมสูบมันถึงอายุ5-6ขวบแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะครับถ้าตายมันตายไปนานแล้วคุณเพลินนะครับมีแต่เขาว่าพวกไม่สูบตายก่อนลุงหมอกเยอะแยะไปแค่ไหนพวกไม่ยอมหายใจต่างหากหายใจไม่เป็นงับอากาศสิพี่ถ้าอยากจะต้องการมีอายุยาวยืนนานงับอากาศกันนะไปมันเผาผลาญไปนะครับน้ำอากาศดีมากนะครับพวกไขมันก็จะหายมันเผาผลาญเอาไขมันเป็นเชื้อเพลิงเข้าใจมั้ยครับน้ำตาลในเลือดเหมือนกันเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงเผาผลาญตรงนี้โอเคนะการน้ำอากาศใช้ได้ 100% เอา 99% แล้วกันนะเอา 100 แล้วกันเพราะมันใช้มาตั้งแต่เริ่มเกิดแอจนกระทั่งมาถึงวันสิ้นสุดลมหายใจไม่ใช่ใช้อากาศเป็นยาวิธีก่อนลุงหอกมีวิธีการที่จะทำก็ทำเป็นตัวอย่างมันเรียบร้อยก็เป็นการท้าทายเฉยๆหรอกแต่ไม่อยากจะให้ใครเอาตัวอย่างนะก่อนในเมื่อมันทำมาได้ก็ท้าทายไปเถอะเป็นไรของจริงอย่างท้าได้ไม่ใช่พวกสายศาสตร์สายเวทมาเยอะหนึ่งเดียวสู้ลุงหอกไม่ได้หรอกท้ามันต้องโลกไปเลยมันต้องท้าทำนองมันจะใส่คนอื่นเขาเสียหายมากมายกายกองเลิกได้แล้วนะฮะบรรดาท่านเล่นไอ้พวกมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวมนต์ขาวเนี่ยระวังสามสหายลุมนะให้ดูลุงหอกเตือนนะนะใช่ไหมครับสรุปก็แล้วกันนะคุณเพลินนะร่างกายคุณเพลินกับของผมมันคนละร่างกายโอเคไหมครับเรามาใช้คำนี้น่าจะยุติได้เนาะมันคนละร่างกายมันคนละความคิดคนละร่างกายไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวตีรวมใช่ครับตีรวมวงการแพทย์ก็เข้าอยู่ไหมทีเนี้ยสุดท้ายนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปมาโอ้ยปอดอะไรปอดอ่อนแรงนะก็ว่าไปแล้วแต่เขาจะว่าใช่ไหมที่หยุดลมหายใจนี่ไง
ก็ตายเพราะปอดทั้งนั้นที่ว่าก็ปอดไม่ทำงานไม่หายใจตายทั้งนั้นมันเป็นอัตโนมัติกลไกร่างกายเรามันทำงานมันเองแต่ที่นี่ต้องพยายามนอนให้หลับสบายๆนะครับถ้านอนหลับแล้วมันจะมีพลังงานนี้ขึ้นมารักษาเซลล์ซ่อมเซลล์ด้วยพลังงานในตัวเราเองก็เรียกว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาตินะครับจริงๆสิ่งที่มันซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติมันจะรักษาธรรมชาตินะครับสิ่งที่มันซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติสิ่งนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำหน่อยครับเป็นภาษาต้องจำนะครับรู้จักลุงหน่อก็จำคำพวกนี้เราไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกไม่ได้แบกหินนะครับคำว่าจำจำอะไรไม่ควรจำก็ทิ้งๆไปหน่อยประมาณจำทุกเม็ดระวังนะเออร์เลอร์นะครับสมองถึงสุดแล้วก็ไม่จำเลยนะจำทุกอย่างมันเลือนไปหมดหรือใครจะว่าไงครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคไม่มีใครต่อเลยผมเปลี่ยนห้องนะผมเปลี่ยนห้องจากเฟสไลน์เนาะไปเป็นห้องยูทูบปื๊ดปื๊ดสามมือรวบเลยปื๊บนี่มาแล้วจ้ะ เป๊ะหน่อยเอาหมุนติ้วติ้วแล้วทีนี้อ๋อติ้วเข้าไปปื๊ด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 มันยังไม่โผล่อยู่กดสัญลักษณ์พิวนิจิปึ๊บนี่มาแล้วจากช่องของฉันช่องของฉันเนี่ยมันอ่านด้วยความว่า เราคือใครนะมาค้นหา ตัวตนที่แท้จริงของเราที่นี่เสร็จแล้วก็มีลายเซ็นลุงหงอบยิ่งยิ่งยิ่งไกลสอนครับเสร็จแล้วก็มีองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แค่นี้เองครับหน้าปัดหน้าหลักหน้าแรกเอาช่องฉานกดเป๊ะเข้าไปชัวนี่มาแล้วจ้าปืดปืดเอาไหมเอ้าใครจะกดติดตามก็กดติดตามกดแชร์กดอะไรหัวมือเขาเรียกอะไรกดไลค์กดแชร์ไลค์แปลว่าชอบกดหัวมือสายไว้ดึงก็จะไม่ดีกันเลยมันนับไม่ทันกดเข้าไปรู้ไปกดมันเข้าไปกดให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยให้มันเป็นดอกพิกลร่วงไปเลยกดไปเลยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีดีก็กดแชร์กันนะครับปรัชญาเต๋าในโลกดิจิตอลว้าไปหน่อยโอเคโอ้ยวันนี้มีคำถามเยอะยินดีครับสำหรับท่านอยู่ที่ YouTube นะฮะสวัสดีค่ะลุงเออสวัสดี2ทีครึ่งลุงหนูถวายพวงมาลัยดอกไม้แล้วด้วยอยู่ชั้นอ๋อนั่นแน่หนูถวายพวงมาลัยดอกไม้แล้วด้วยอยู่ชั้นโอเคชั้น6อากาศร้อนมากค่ะนั่นแน่หนูเลยเสสังแล้วใส่ตู้เย็นวันรุ่งขึ้นช่วงเที่ยงหนูมาถวายพระพุทธใหม่สาอะไรสามารถสดไหมคะลองดู อันนี้มาจากระยองเนี่ยเป็นสัญชาติเนี่ย ให้ดอกไม้มาพวงมาเลยก็เลยไปถวายอะไรให้พญานาคอยู่นั่งริมแม่น้ำเอ้ยโทษริมทะเลให้ไปแล้วจ้าก็ผ่านจากลุงไปต่อแค่นั้นเองขอถามลุงว่าควรหรือไม่ควรประการใดง่ายเฮ็ดรอดเฮ็ดรอดทำแล้วก็ทำเลยพี่ทุกเที่ยงจะรวมกลุ่มกันสนทนาธรรมกันค่ะนั่นแน่ได้เลยมีสรพัญญะในบทโบราณกันค่ะอ๋อและสวดมนต์กันตามแต่จะสะดวกนะคะเชิญพญาค่ะตั้งแต่ปี43ลุงหงอพูด
ว่าอีกไม่เกิน30ปีประเทศไทยที่เจริญและเป็นตัวอย่างของโลกจะมีคนรุ่นไหนมาแก้กฎหมายบางข้ออ๋อ ก็เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่นะครับจะเป็นผู้ที่จะมาปรับแก้ของเก่าๆที่ไม่ดีไม่ทันสมัยเขาจะล้อทิ้งกฎหมายเนี่ยต่อไปนี่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นธรรมชาติกฎหมายนะครับจะเป็นอย่างนั้นกฎหมายที่ผ่านมามันอยู่ภายใต้ของคนที่มีอำนาจสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเอาเวลาในภาพรวมแล้วเด็กรุ่นนี้ก็จะมองว่าไม่ไปทำเขาบอกไม่เป็นธรรมเขาจะมาจัดสรรให้เป็นธรรมคำว่าธรรมที่ว่านี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะอ้างถึงอ้างเองจากธรรมชาติแต่ละมาตราแต่ละมาตราก็จะตัดทิ้งเยอะนะครับถ้าจะมีมากหน่อยก็แพ่งกับอาญาแพ่งพาณิชย์กับอาญาจะมีมากหน่อยนะครับส่วนกฎหมายที่ใช้ในเรื่องการทำงานทำการจะทิ้งหมดนะการปกครองเนี่ยทั่วไปก็จะตัดทิ้งให้หมดมากจนเกินไปมากก็สิ่งตีความเยอะแยะเหลือเกินนะต่อไปอนาคตนะครับผมว่านะแต่มีการจัดกระบวนการแบบนี้เอาละในกลุ่มของฝ่ายโจทย์ห้ามไปทำหน้าที่เป็นรูปแบบจำเลยนี่นักกฎหมาย อ๋อก็เลือกเอาลงทะเบียนฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยมันจะมีตรามีนี่คือเด็กรุ่นต่อไปนะครับไม่งั้นมั่วทนายคนเดียวเป็นนกสองหัวมีไหมครับในตลาดสุดตลาดแห่งมีไหมครับเป็นนกสองหัวรู้จักนกสองหัวไหมเนี่ยต่อไปห้ามทนายความเป็นนกสองหัวถ้าเป็นทนายฝ่ายโจทย์ก็ฝ่ายโจทย์อย่างเดียวทนายฝ่ายจำเลยก็ฝ่ายจำเลยอย่างเดียวเอาเข้าไปเสร็จแล้วก็รับผิดรับชอบด้วยก็รับเป็นทนายก็แล้วต้องฝ่ายโจทย์ต้องชนะนะราคาเท่าไหร่ก็ค่างวดมาสัญญากันออกไปไม่งั้นอ้อยเข้าปากช้างก็หายเอาเลยครับใช่เปล่ายิ่งทุกวันนี้เรื่องของระบบกล่าวหาต่างๆนั้นก็จะน้อยลงไปต่อไปข้างหน้านะครับเพราะว่าพวกกล่าวหาถ้าผิดให้กฎหมายลงโทษไปเลยไม่ต้องไปฟ้องเสียเวลานี่เห็นไหมนะเอาจริงนะพวกกล่าวหาสมมตินะโทษที่ว่าสมมติว่าติดคุก3ปีกล่าวหาไม่เป็นจริงติดคุก1ปี1ใน3เนี่ยเนี่ยเป็นต้นอ้าวไม่งั้นลอยนวลไม่ได้สิครับงั้นก็ไม่ยุติธรรมสิครับทั้งกล่าวหาทั้งปียัดได้ไงครับใช่มั้ยฮะกล่าวหาเสร็จก็ลอยนวลไปเลยทีเนี้ยหายทิ้งน้ําไปเลยไอ้คนซวยมันมีทีเนี้ยนี่ฮะเด็กรุ่นหลังเนี่ยครับเด็กเกิดหลังถึงมกราคมปี37จําหน่อยครับรออีกประมาณสักไม่เกิน15 20ปีแล้วครับนั่นผมตั้งไว้ประมาณ15ปีนะครับ15ปีนี่ก็ได้ดำได้เนื้อแล้วล่ะรุ่นนี้อีก15ปีหน้าวันนี้เขาอายุ22ปีเฉลี่ยนะ22 23ปีนี่นะครับบวกไปอีกเท่าไหร่บวกไป15ปีนะ15 20มันก็30 25ประมาณ40ปีตอน84เนี่ยรุ่นเนี้ยกำลังไฟแรงนะครับ40ปีเนี่ยครับคอยดู40ปีก็ทำงานเพื่อคนเกิดก่อนอีก15 20ปี40ปีก็ทำงานเผื่อคน60ปีด้วยคือพวกนี้จะเข้าใจคนอายุ60ปีด้วยเพราะว่าเขามีเป็นเหล็กอัจฉริยะหมายความว่าเขามองล่วงหน้าอีก15ปีได้สบายเลยอะไรมันจะเกิดขึ้นภายใน15ปีนะครับแล้วส่วนนี้มันตามหลังมาก็เอาตัวอย่างกันนี่ก็แค่นี้เองนะมองในกรอบนี้วิธีคิดก็คิดในกรอบนี้คนที่มีความเป็นอัจฉริยะก็จะมองล่วงหน้าได้โอเคไหมครับคนที่ไม่มีความเป็นอัจฉริยะมันก็มองล่วงหน้าไม่เป็นแล้วครับใช่ไหมคิดขั้นต่อไปไม่เป็นไม่ได้ขั้นต่อไปนะเด็กรุ่นนี้เขาจะเป็นเด็กอัจฉริยะโดยพวกยิ่งสองวันเขาจะมาเจอรายการลุงหอกนี่นะครับบ้านเราทีวีมันยิ่งจะทำให้เขาเกิดภาวะนี้ขึ้นมาหนักแน่นชัดเจนแล้วก็จะมีความมั่นใจเพราะว่ามันจะผสมผสานในเรื่องของความเป็นอริยะบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอัจฉริยะยังไม่พอนะมีความเป็นอริยะกลับมาด้วยนะครับไอน์สไตน์มีแต่ความเป็นอัจฉริยะนะอริยะเชื่อว่าไม่มีน
คุณธรรมไม่น่าจะมีหรือมีก็น้อยกว่าใครๆเมื่อถ้าหากว่ามีก็น่าจะน้อยกว่ามาตรฐานมนุษย์ทั่วไปคำว่าคุณธรรมเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเสียดายสไตล์ไปก่อนก็เป็นคู่ต่อกรอย่างดีผมว่าจริงๆนะผมว่าเป็นคู่ต่อกรลุงออกจริงๆผมว่านะคงจะสนุกชาวโลกคงจะสนุกมีโอกาสต่อกรกันไงเขาคิดเขาพูดเขาเขียนได้ของผมผมเชื่อมั่นเลยนะคิดพูดเขียนแล้วก็ทำได้ด้วยนี่หนังสือช่างมันหยุดแค่อ่านไหมครับคิดพูดกันโอ้ยให้กับผู้คนมาเยอะรายการอะไรนะกันนะพิทักษ์ยานยนต์ใครเคยได้ยินไหมฮะ คนไหนที่เคยฟังวิทยุ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพล1ตั้งแต่ปี25ถึงปีเดี๋ยวนะปี28ได้25ช่วงนั้นได้ครับปี25ถึงปี28 28ก็ไปปักหลักที่วิทยุขสทบชีวิตจริงผมอยู่ในส่วนทหารมาตลอดนะครับทำงานนะครับสถานีวิทยุของทหารมาตลอดพอเวลาทำรายการฐานีวิทยุทางด้านอสมทเกษตรเนี่ยไปไม่รอดเลยไอ้ก็มันไม่ถูกเนื้อถูกหนังกันประมาณนั้นครับแต่ผมก็ไม่เคยพูดจาเรื่องของทหารและการเมืองนะไม่ถูกเนื้อถูกหนังกันผมว่านะ โอ้ยพูดไปทำไมมาถ้าพูดอีกทีก็อีกทียังได้เรื่องพวกนี้ตอนนี้ดรอปไปเยอะแล้วครับโอ้ยสมัยนี้กลางเยอะได้มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีได้ระโค้ดกลางหน้าดูเลยใช้มากลางเลยซ้ำไปนี่ภาษาลุงหมอกรวยเจอมาเยอะแล้วตอนนี้คงดรอปไปเยอะแล้วเพราะว่าไม่มีเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์มายุ่งเกี่ยวเวลาเนี้ยอ่อนไปเยอะรู้สึกตัวประมาณนั้นนะครับเห็นไหมนี่เริ่มวิพากษ์เอาเรื่องเขาใช่เรื่องของเราเรื่องเราก็ไปต่อ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ทุกวันนี้คนที่อาจารย์พูดถึงนั้นได้ออกมาปรากฏตัวหรือยังครับเริ่มทำงานแล้วหรือยังครับโอ้ก็เด็กเกิดหลังวันที่มกราคมปี37ขอให้สังเกตครับก็จะมีความเป็นอัจฉริยะเยอะมากนะครับเยอะมากทั้งหญิงและชายด้วยครับสังเกตดูให้เด็กๆมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับสังเกตครับสังเกตหน่อยแหลมปิดปาดมาเลยนะครับเกิดมาเขามีสิ่งนั้นเลยเขาเรียกบอลทูบีนะครับเขาจะค้นพบตัวของเขาเองด้วยความที่เขามีในตัวของเขาเองถ้ามาเจอภาษาหลวงเขาให้โอ้โหมันจะปึ้งปังปิดปักทันทีปิ้งปังปึ้งปักจากปิ้งปังนี่แหละประมาณนั้นครับมันจะ get into เร็วเป็นสองแรงบวกง่ายๆคือเขาจะมีความเป็นอัจฉริยะกับแล้วก็อัจฉริยะแล้วก็อริยะบวกกันนะครับแปลว่ามีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมอะไรพวกนี้มันจะประกอบกันรู้จักละอายกับการทำความชั่วเพราะคนรุ่นนี้เขาจะไม่ห่วงเรื่องของเก็บสิ่งของเก็บจะไม่ห่วงเพราะว่าเขาจะมาจัดสรรบริการสังคมให้กับทุกคนได้รับโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์บอกให้ทราบไว้นะมันจะบรรทัดฐานตัวอย่างจากต่างประเทศที่เขาเจริญที่เขารับผิดชอบชั่วดีทางด้านสังคมมาใช้นะครับเพราะว่ามันจะสื่อสารถึงกันหมดทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับใครดีมีในโลกนี้ก็จะแชร์กันได้นะครับเพราะพวกนี้มันใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางกันนะฮะนั่นก็เลยอยากจะให้เก่งจะพวกนี้จะเก่งต้องยอมรับนะจะใช้เทคโนโลยีเป็นใช้ไอทีได้ใช้ไอทีคล่องสื่อสารติดต่อกันแบบนั้นนะรอคนรุ่นนี้ครับคนนั้นจะไปก่อนก็รีบไปถ้ายังไม่ไปก็ต้องพูดอย่างนี้ครับคนจะไปก่อนก็รีบไปคนยังไปก็รอดูไอ้ผมเนี่ยรอดูแน่ๆแล้วครับผมจะรอตอบคำถามก็ด้วยแม้สงสัยต่างๆผมจะตอบคำถามก็ด้วยนะครับจะรอเขาอยู่50ปีผมก็อยู่50เขาอยู่100ปีผมก็มี100ปีเหมือนกันอ่ะไม่รู้ใครจะไปก่อนใครตอนนี้สุดท้ายแล้วนะโอเคนะ
ก็หวังว่าคงสรุปได้แล้วเนาะคุณอะไรไม่รู้คุณอะไรไม่รู้คุณอะไรคุณวันชนกเหรออยากให้ลุงหอพูดถึงการลอยอังคารมีผลต่อผู้เสียชีวิตโอ้ยเผาเรียบร้อยเนี่ยเอาทั้งเท่าทั้งฐานง่ายดีไปโยนในแม่น้ำไหนก็ได้ไปทั้งพวงก็จะได้ซึมซับสิ่งมันต้องยอมรับนะเข้ามาจากนะครับมาจากไฟโอเคไหมอากาศน้ำมาจากลมโอเคไหมมาจากดินน้ำลมไฟโอเคไหมนั้นพอเราสลายพวกก็เอาลงไปในน้ำซะให้น้ำก็เป็นตัวสังเคราะห์ให้เป็นอากาศไปใช่ไหมอากาศก็ไปเจอไฟต่อความร้อนไงนั่นแหละครับให้เขาไปรูปแบบนั้นธรรมชาตินี่เขาว่าลอยอังคารลอยกระดูกโอ้ยพูดลอยอังคารต้องแปลอีกสามชั้นกระดูกเก็บไว้ทำไมทีนี้เนี่ยเอาแขนคองั้นละโอ้ยผมไม่เล่นด้วยแบบนี้จิ๊กแล้วจะแขวนไปที่ว่านี่จริงผมไม่เคยกระดูกพ่อแม่มาแขวนคอเลยจริงนู่นอยู่เจดีย์วัดไปดูวัดสระแก้วอำเภอพิบูลย์มังสาหารจะมีเจดีย์ขาวๆแล้วครับไปอ่านดูปูนตึกเอาไว้ตั้งไม่รู้มีกี่ช่อง30ช่องได้ไม่รู้นะประมาณนั้นนะครับดูเองนะครับเหยียดดูกระดูกไว้น้อยเผื่อไว้ให้ลูกให้หลานได้มีนั้นก็ทิ้งลงแก่งสะเพอหมดลอยน้ำแก่งสะเพอหมดไม่เอาไว้โอเคนะลุงสูบยาไม่ใช่บุหรี่ค่ะเป็นยาจริงๆเคยได้กลิ่นเลยทำให้หายใจโดยที่หายจากภูมิแพ้ค่ะแพทย์หญิงรุ่นพี่ที่รู้จักกันตายด้วยแล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองหมอก็ตายไปเหมือนกันแต่ว่าหมอรักษาตัวเองไม่ได้ แพทย์หญิงกับหมอสินะ โอเคดีโชคดีตายก่อนทั้งนั้นลูกหมอครับทำอย่างไรเรียกฝนได้ตลอดครับโอ้ยใครเขามาเรียกฝนได้ไม่ใช่เรียกหมูเรียกหมานะเรียกหมาเนี่ยตื่นเช้ามาผมจะไงผมเรียกหมานะสามสหายอยู่ตรงนี้ผมให้ชื่อมันหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามต่อสามสหายตื่นเช้ามาผมทำอะไรผมสามครั้งโหวิ่งหางติดก้นเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาทันทีนะแต่เวลามันออกไปถนนนะผมใช้วิธีไหนดีวะให้มาไม่รู้เรื่องหรอกครับเดี๋ยววิ่งเข้ามาแล้วได้ยินเสียงตบมือก็มาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเรียกเขาเนี่ยบอกเอาก็อยากคุยกับหมารู้เรื่องต้องพูดภาษาหมาใช่ไหมภาษาหมามันก็เห่าใช่ไหมล่ะก็อยากคุยกับหมารู้เรื่องก็ต้องพูดภาษาหมาทีนี้ก็ใส่สัญลักษณ์คนเข้าไปเนี่ยก็มาแล้วก็เล่นกันสักหน่อยนึงให้มันกินอะไรก็กินไปมาแล้วก็พาบอกให้มันหยุดก่อนหยุดใส่ภาษาแรงๆยึดเอากระดาษตีมันยึดก็ไปก็แค่นี้เองให้มันรู้แค่ตรงนี้ก็พอจะใส่กันมากไม่ใช่มนุษย์นะเดือนละคำเขาไม่อยู่แล้วต่อมาคำเดือนที่สองก็เพิ่มคำที่สองไปสามไปนั่นเองมันก็จะรู้เรื่องไปเรื่อยๆอย่าลืมนะอยากจะคุยกับมนุษย์เรื่องก็ต้องใช้ภาษาหมาอยากจะคุยกับมนุษย์เรื่องใช้ภาษามนุษย์ใช่ปะอยากจะคุยภ
ภาษาพระอรหันต์ก็ต้องมีบุญหน่อยนึงแหละโอเคไหมครับ มีเป็นต้นนะครับโอเคนะ ทำไมไม่เรียกลอยจันลอยพุทธลอยพุทธหัตถ์นะดีมันย้อนแย้งเนี่ยสนุกดีครับมีคนบอกลอยอังคารอังคารมันราชมันคำว่าอังคารมันราชาศัพท์คือภาษาจะพูดกับพระราชานะก็ใช้ภาษาสูงๆหน่อยกับราชาศัพท์ลอยอังคารนะครับจริงๆมันคือกระดูกนั่นแหละใช่ไหมโอเคก็ข่าวทานเองทำไมไม่เรียกว่าลอยจันทร์ลอยพุธลอยพฤหัสเนี่ยมันย้อนแย้งเนี่ยมันทำให้เกิดมันดีนะเนี่ยเนี่ยบอกความคิดต่างกันมันพัฒนาขึ้นนะครับโอเคไหมต่อยอดต่อยอดดีดีดีครับทำไมอ่าแล้วกันซ้ำอะไรมีน้องเอิงผ่าโรคด้วยน้องเอิงผ่าโรคหนูขอถามค่ะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเกิดจากอะไรคะจะทำอย่างไรให้ตัวและใจกลับมาสัมพันธ์กันตามธรรมชาติได้บ้างเอาไงดีเนาะงานนี้ไอ้ผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนี่ยมันจะใส่ความรู้สึกตัวเองไปตรงนี้จะเอาความรู้สึกตัวเองใส่ไปครับต้องไปร่องไหนเนี่ยเอางี้ได้ไหมตอบแบบเสียงๆนะประเภทแค่สัตว์โลกใบนี้เนี่ยในกระบวนการที่เป็นสัตว์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐโอเคไหมครับทีนี้สัตว์เหล่านี้จะมาเกิดก็แย่งชิงกันตรงนี้แย่งชิงกันมานะมันยังไม่ได้สมบูรณ์เลยตัวเป็นชายใจเป็นชายนะตัวเป็นชายใจเป็นชายยังพัฒนาใจให้มาเป็นชายไม่ได้เลยใจยังเป็นหญิงอยู่เงี้ยก็มาเกิดซะก่อนประมาณนั้นใช่ไหมครับมันก็เลยออกมาเป็นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงไปเนี่ยคล้ายๆว่าการวิวัฒน์ในธรรมชาติอ่ะมันไม่สมประกอบปล่อยความอยากเนาะอยากเป็นอยากดีอยากมีอยากรวยอยากตายอยากเกิดประมาณนั้นครับอยากเกิดอยากตายอยากตายอยากเกิดอย่างนี้คำว่าอยากโอ้ยไอ้คำว่าอยากมันร้อยแปดพันประการพี่เอ้ยนะครับใช่ไหมฮะถ้าหากวันจะเล่าให้การฟังกันและกันฟังคือมาจากตัณหาหรือว่าการอยากอย่าลืมนะตั้งแต่มันเป็นสเปิร์มนั่นก็อยากแล้วไอ้ความอยากมันมาตั้งแต่ไหนนู่นมาตั้งแต่ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นนะมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นมันก็อยากไปเรื่อยแหละวิธีเพื่อสรุปไม่ต้องไปมากในขณะที่ยังเป็นไอเป็นกลิ่นไอนั่นแหละครับเขาเรียกว่ามันมาตั้งแต่ตรงนู้นนะก่อนที่มาก่อตัวเป็นสเปิร์มเป็นกลิ่นไอมาข้ามภพชาติกันมาก็เรียกว่าจิตวิญญาณโอเคไหมครับมันก่อตัวมายังไม่สมประกอบชิงเกิดอย่างเช่นลูกงอกเนี่ยชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดเนี่ยลูกงอกเป็นอย่างนั้นหมาขี้เรือนมันจะเกิดอยู่แล้วหมาก่อนหมาขี้เรือนลูกงอกเนี่ยเป็นมนุษย์ชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดโอเคไหมครับเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่รำนาโยดูสิครับการเกิดมันก็พิรุธพิรันไปแล้ว ชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดด้วยเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนไข่ไง ความไม่เหมือนไข่มันก็อย่างนี้แหละเห็นไหมครับแต่ไม่ถึงกับแก้ผ้าเดินนะพี่นะที่ว่าแค่นะไปต่อก็มีแค่นี้ครับคุณเอิงผ่าโลกนะครับ ตัวเป็นชายจะเป็นหญิงถามว่าเมื่อเวลาเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยเกิดถ้าสมมติว่ามีลูกเนาะมีลูกหญิงจะเลี้ยงเขาเป็นหญิงยังไงจะเนี่ยก่อนนั่งไหนก็อย่าให้เขาถ่างสิครับใช่ไหม
แล้วยิงนั่งไหนก็หุบไปไม่น้อยประมาณนั้นแต่ก่อนใครมานั่งต่างๆผมใส่เปรี้ยงเลยจะบอกให้ทราบให้ใกล้ผมนะมันยุกเกียร์กายผมใส่เป็นลูกหญิงนั่งถังไม่เอาหนีไปไว้นั่งกำกับแต่แรกนั่งกับพับเพียบมันสวยมันดีมันงามนั่งถังอยู่ได้โอเคไหมเห็นไหมบ้านนู้นบ้านนี้หรือว่าเห็นไหมพี่ป้าน้าอาทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วต้องโยงเดี๋ยวไปยกตัวอย่างจากบ้านนู้นบ้านนี้ไม่เอานะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะกลายเปรียบเทียบนอกบ้านก็ไม่ดีทำให้เด็กสูญเสียความเชื่อมั่นเข้าใจไหมครับสำคัญเหมือนกันนะลูกชายเหมือนกันเล่นเหมือนเด็กชายไปลูกชายก็เล่นกันยังไงผู้หญิงก็เล่นกันยังไงเวลาเล่นเห็นไหมครับรูปแบบต้องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยทางด้านความเป็นจริงชีวิตจริงเราก็จะได้รูปออกมาในรูปแบบที่ตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงก็แค่เองในการเลี้ยงดูแต่สิ่งวันนี้ก็บอกตามตรงมันก็เป็นบอลทูบีมานะเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนยันว่าตั้งแต่ความรู้สึกของฉันตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่รู้มีความรู้สึกตอนไหนความรู้สึกว่าน่าจะมาระหว่าง10กว่าปีมานี่นะมั้งก่อน10ปีเนี่ยครับต้องเอาให้อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับก็แนวทางก็เป็นเช่นที่ว่าเนี่ยครับสรุปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่คาดคั้นก็ไม่ได้เลี้ยงตัวให้เจริญเติบโตได้แต่เลี้ยงใจเลี้ยงไม่ได้นะแต่ปรับความเข้าใจให้มีอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของระเบียบวินัยประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมจริยศาสตร์จริยธรรมเหล่านี้เป็นต้นก็ขอให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อที่จะผ่องถ่ายกับคนรุ่นต่อไปทีนึงไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ไปถามคนเลี้ยงไก่อยู่เรื่อยโอ้ยอาศัยคนอื่นเขาอีกสิ่งหากอาศัยตัวเองเลยพี่นะคนที่เขามีความเป็นธรรมชาติก็ดูแลลูกหลานธรรมชาติได้เจริญตนอย่างดีมากคนโบราณนะคนสมัยใหม่พ่อแม่ก็ยังว่าแหละไปประกอบอาชีพชอบมาถึงตอนนี้ก็อ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วไม่อยากจะอาบน้ำมาถึงก็ทิ้งตัวเลยเช่นผมนี่เป็นต้นทิ้งตัวเลยล่ะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอาบน้ำที่ไหนก็ไม่ได้อาบเลยผมก็ไปในห้องโรงแรมมันเย็นใช่ไหมนั่งกินข้าวตามันเปลี่ยนเฮ้ยแม่ทิ้งสดตื่นเช้ามาค่อยว่ากันประมาณนี่ลูกงอกเดี๋ยวตัวอย่างลูกงอกนะพี่นะงับอากาศแล้วจะจามค่ะดีครับดีเวลาจามรู้ไหมก่อนที่มันจะจามอะไรมันเกิดขึ้นมันสูดลึกกันมาลมอ่ะชิวมันสูดเข้าไปก่อนแล้วขนลุกซ่าเลยนะครับจามเนี่ยดีนะรู้ไหมจำให้ด้วยครับจามนี่มันจะสบายตัวจำให้หน่อยครับเห็นไหมมันสูดเข้าไปก่อนแล้วปากมันสูดเข้าไปแล้วก็อัดชิวแปลว่ามันระเบิดอย่างแรงจามเนี่ยดีร่างกายมันปรับตัวพี่ดีวันนี้แกล้งให้มันจามด้วยเอาอะไรมาจิ้มจิ้มขนหมูเนี่ยขนแมวก็ได้ไอ้ตัวขนอะไรไม่รู้เอาคำว่าขนอะไรขนไก่ก็ได้อะมุนดีจ้ะให้มันจามพวกเป็นหวัดนี่วัยงี้เลยครับเป็นหวัดเลยหายนะจามเดี๋ยวพวกจมูกที่มันตันเตินนั่นแหละครับใช้พวกนี้แหละโอ้ยธรรมชาติอย่าไปกินมันหยุกยาไปโทษพ่อเคมีอย่าไปใส่อย่าเข้าไปสู่ร่างกายอันตรายหมดพอเสร็จแล้วก็ไปหาตับไปหาไตไปหากระเพาะเปื่อยหมดนะมันกัดนะพอน้ำเป็นยากัดเป็นยาใบไม้ต้นไม้เป็นยาเนี่ยลูกบอกพูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วจึงจะมาถึงกัญชาทุกวันนี่ไงกี่ปีแล้วไม่ใช่20กว่าปีเลยพวกนี้ยังดีคำพูดทิ้งเอาไว้นู่นนี่นั่นวันนี้ก็มาต้นชาเป็นอยู่เป็นยาไปแล้วนะฮะเอามันเป็นยาให้หมดกินมันเมาชาต้นชาเมาตื่นใช้หลับมันก็หายจริงไม่เลยทำให้อะไรสูญเสียไม่มีความรุนแรงนะพวกมูชาเนี่ยรับอย่างเดียวจริงหมอรอดตะกระซิบอย่างเดียวรับชนิดตื่นเช้าไปทำงานตามปกติตั้งแต่เช้าถึงเย็นของดีหรือเปล่าพวกของดีเนี่ยกลายเป็นของไม่เสียไม่ดีไปหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของต่างประเทศเข้ามาครอบงำมอสที่ว่าคนรุ่นก่อนแล้วนี่แหละพ่อแม่แล้วนี่รุ่นก่อนมาพวกนักเรียนหัวนอกมาปรับมาเปลี่ยนพวกนี้เข้าใจไหมครับ
รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมมีที่ไหนโอ้ยรากไม้เนี่ยรากมะขามเนี่ยมาฝนเป็นยาได้สบายเลยเม็ดมะขามก็เป็นยาด้วยกินไหมครับเม็ดมะขามเนี่ยกินๆเยอะๆเข้าไปมันจะถ่ายท้องได้ดีด้วยถ้ามันแข็งก็แช่น้ำแช่น้ำร้อนทำมาไว้คั่วก่อนนะนะแช่น้ำร้อนข้ามคืนตื่นเช้ามันก็กินมันไม้เยอะไม้เยอะๆกินให้ดูเม็ดมะขามผมปวดหัวมากเครียดด้วยเพราะในช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจะเรียนอะไรประกอบอาชีพอะไรและแล้วผมค้นพบว่าเราคือมนุษย์ช่วยแนะนำทางออกหน่อยครับโทรมาหลังไหมสิโทรมาหลังไหมนะ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 โอเคนะโทรมาหลังไหมกรณีนี้มันจะได้หาทางออกให้ได้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเวลาถามแล้วจอดลึกก็อย่าถือสากันประมาณนี้ครับเพราะว่าอยากจะให้ช่วยพอเวลาถามเข้าไปทางลึกทางลึกก็ขอให้ตอบเป็นคนที่เปิดเผยน่าจะแก้ได้แก้ปมที่มันฝังแน่นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าจะเรียกว่าอนุสัยนะครับอนุสัยมันทับถมกันมาเยอะมากนะครับทางด้านกลุ่มจิตวิทยาเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึก subconscious แต่ลุงบอกว่าไม่มีหรอกมีแต่ unconscious ของลุงบอกไม่มี subconscious มีแต่ unconscious คือคำว่า conscious แปลว่าสติหรือว่ารู้สึกนั่นนะครับ รู้สึกนึกคิดอย่างนี้เป็นต้นลุงบอก unconscious คือไม่รู้สึกเลยต้องใช้พลังงานที่มันไม่รู้สึกเนี่ยมาช่วยปรับแก้ให้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าบ้านเราทีวีมันเกินกว่า 10,000 คลิปนะครับค่อยดูแบ่งเป็น 3-4 ช่วงอย่างมีธรรมชาติมีพุทธศาสตร์มีวิทยาศาสตร์แล้วก็มีจิตศาสตร์มีทั้ง 3-4 ศาสตร์บ่ล่มเทิมในนั้นในเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาเองนะครับผมไม่เข้าใจมนุษย์เกิดมาต้องดำรงชีวิตการก็คือการกินกินแล้วก็ตายไม่เห็นต้องอยากเป็นหมอเป็นนักธุรกิจสุดท้ายก็ตายที่แน่ต้องประกอบอาชีพครับ นะจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ช่างแต่ประกอบอาชีพไม่ได้ถ้าไม่ประกอบอาชีพมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศักดิ์ศรีโอเคไหมครับใช่อยู่จะบอกพ่อแม่อีกแล้วพ่อแม่ท่านไปวันอยู่ไงทีเนี้ยใช่ไหมถ้าไม่มีอาชีพต้องคิดอย่างนั้นจริงนะครับเดี๋ยวไปคิดว่าการเกิดแล้วมาตายทุกรายนะครับแต่ตอนอยู่ต่างหากที่มันจะคิดยังไงจะอยู่ยังไงจะใช้ยังไงจะอยู่ในสังคมยังไงเนี่ยเห็นไหมมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมนุษย์ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับต้องเอาพวกนี้มาคิดมันจะมีแรงผลักดันมันจะมีแพชชั่นของมันเองแรงผลักดันมันเองแรงผลักดันมันไปเองนะครับถ้าไม่มีก็ทางฝ่ายเรานะกับคณะก็สามารถที่จะใส่แรงผลักดันให้ได้ไม่ใช่โค้ชช่างโค้ชชี้ที่เขาใช้วิธีการเรียนการสอน NLP ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เด็ดขาด LLP นี่จะล่มสลายมันถึงยุคล่มสลาย LLP นะครับ พวกจิตวิทยา NLP เนี่ยนะกลุ่มจิตวิทยาจะ จะล่มสลายทำนองนั้นโอเคไหมทำนองนั้นนะครับจิตศาสตร์จะขึ้นจิตวิทยาจะอ่อนแรงลงจิตศาสตร์จะขึ้นโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์ก็จะอยู่ตัวโอเคไหมโอเคโอเคครับเอาละก็เอาเป็นว่านะครับสิ่งพวกนี้ลองค่อยๆครวนกันนะครับแล้วก็ครวนทีละน้อยสองน้อยให้มันได้น้ำได้เนื้อนั่นโอเคไหมโอเคหมดไม่มีอะไรเพิ่มเติมอืม
ดีแล้วครับขอบคุณครับผมลืมนึกถึงพ่อแม่ว่าต้องสบายเนี่ยฮะพอเวลาแชร์ไปแชร์มาก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจทีน้อยสองน้อยครับผมนะอย่าถือสากันใช้คำว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งในการที่ต่อยอดเพื่อนำไปสู่ในทางที่ดีขึ้นก็มีเป้าหมายรูปแบบนั้นเราไม่ต้องไปหักล้างใครไม่ต้องไปว่าใครเอาตัวเราเป็นหลักว่าเราคิดได้คิดเป็นทำได้ทำเป็นไหมผลจากการทำได้ไม่ได้ผลมันก็คือผลผลิตจากมือสองข้างเราจากการกระทำนี่นะครับนะหนักๆก็คือเรื่องของอยู่ของกินของใช้และของเก็บประกอบอาชีพนั่นแหละเป็นหลักสุดท้ายก็ต้องประกอบอาชีพกันใช่ไหมจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยประกันใดก็ต้องประกอบอาชีพนะคนที่ร่ำรวยยิ่งประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้ทรัพย์สมบัติที่มันหายไปในทางอื่นนะครับได้มรดกตกทอดจากพ่อแม่บางคนก็ผลาญกันหมดกันโอ้โหผลาญกันให้หมดเกลี้ยงโอเคนะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้จะลืมประกอบอาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลรักษาปกปักรักษากันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินลิงคานกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบมุมทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรผมเรียกว่าสามสหายนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะปกป้องคุ้มครองคนที่ดีๆนะส่วนคนที่ไม่ดีสามสหายเขาจัดการเขาเองส่วนเราท่านคุยกันให้รู้เรื่องผ่านภาษาพระอรหันต์คือภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราชโอเคไหมหวังว่าคุณจะ get into แปลว่าเข้าใจก็มีบุญต่างคนต่างมีบุญท่านก็มีบุญผมก็มีบุญต่างคนต่างมีบุญก็ไปด้วยกันได้เอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม